หลังจากที่ผมลงคลิปไปภายใน3วันที่ผ่านมานะครับผมแพ้รวมๆไม่ว่าจะเล่นยังไงจะเกมนำครับแต่ก็แพ้อยู่ดีถ้วยก็สเลเยอร์1ตัวนะครับแต่ณวันนี้ผมได้ขึ้นแรงค์ซูพรีมเรียบร้อยแล้วนะครับและไม่พลาดที่จะเลือกลูกรักอย่างผมเปิดมาเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์เล็กๆน้อยๆแล้วเข้าไปดูตัวเกมกันนะครับสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกม RV ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์คุยตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย 100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะมาผมวันนี้กับซูเปอร์แมนเข้าเลนมาก็อาจอยู่แอลซ้ายแอลขวาแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็สเปลฟิกเกอร์ใช้ในการขัดจังหวะหรือว่าเล่นแบบเอาเพลย์ได้นะครับไม่มาแทงเข้าไปเลยครับเลเซอร์แล้ววันนี้ได้ชนเลนกับฟอร์ติโน่คือเลือกก่อนจะโดนแก้ทางเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ในการแก้ทางนั้นก็มองในมุมกลับเราอาจจะชนะตัวอย่างเลนแครี่อาจจะเล่นกับซัพพอร์ตเขาง่ายเป็นอลิสอย่างนี้นะครับเออแต่ก็แค่แพ้เลนสู้ป่าเขาไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เล่นไปเลยปาดเข้าไป2รอกระโดดอีก1ทีครับหรือว่าจะกระโดดใครดีตัวนี้เลยแล้วกันฟึบอันแน่มีลากเข้าไปดึงไม่ให้เฟิร์สบาดอันนี้นี่ผลักเข้าไปย่างเซ็งขอโทษครับมารุนวันนี้ก็จะเป็นรุนเจาะรอยนะครับแต่ว่าผมอาจจะเล่นสายแบบสายดาเมจไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็ขอโดดแป๊บวันนี้เราจะมาลองเล่นสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจในรุนเจาะรอยแล้วก็พลังแฝงความแรงโฮลี่อันเดอร์นะครับไอพลังแฝงไอรูปเหมือนที่เราเล่นเมดเลยนะครับมันก็จะฮิตเดียวที่ฮิตเดียวนี่มันแรงมากๆนะดูเหมือนเพื่อนจะยังเล่นไม่หยุดครับด้วยความที่เรานะมีฟิกเกอร์แล้วเลเวล4ก่อนไปเอาเลเวล4มาพลังเขาให้แต่ดูตัวนี้ครับตีให้ตีเป็นโอ้โหแม่นๆหน่อยแต่โดนแต่ไม่ตายสักทีโอ้โหนี่ตัวเดียวนะเนี่ยตามแรงนะครับผมตามแรงพูดได้เลยว่าอลิสช่วงนี้เล่นยากนะครับไม่ได้อคติแต่ว่ามันเล่นยากจริงๆนะครับถ้าตามแรงคนต้นๆอาถามว่าเล่นได้เป็นเล่นได้นะครับด้วยสกิลเพย์นู่นนี่อาจจะยังไม่เร็วเท่านะครับเดี๋ยวพอแรงสูงปุ๊บรีเฟกเขาจะไวกันมากนะผมมายืนรอเมทครับผลักให้เมทแบบนี้ก็ได้เป็นซูเปอร์แมนครับช่วยเพื่อนคลิปแล้วก็ก่อน4นาทีเราสามารถมาเดินแบบนี้ได้นะครับก็ปล่อยป้อมไปเลยป้อมไม่แตกหลบเลยโอ้โหแล้วเขาไม่เข้าสุดถ้าเข้าสุดนี่แบบว่าผลักได้เลยเนี่ยเห็นโซขึ้นไปเคลียร์คลิปให้ผมอยากเล่นเลยป้อมมันมาดีจัดแล้วโอ้โหแล้วใช้ตั้งแต่ลาสคลิปแบบนี้กลับเลยครับกลับดีกว่าหม่งเข้าไปยังปล่อยให้ฟอร์ติโน่อยู่ก่อนนะครับคือไม่รีบร้อนเราไม่รีบร้อนขอ4ทีปุ๊บผมจะเริ่มมารับเลนแล้วโซนให้เลยครับแล้วเป็นซิฟด้วยก็พยุงแครี่กับเมดได้ค่อนข้างดีครับอันนี้ตัวเราดีมากเลยนะ
เลี้ยงแวนเลยนี่ก็อยู่กับฟอรินโนไปครับนะตอนนี้เนี่ยเริ่ม4นาทีแล้วนะครับเคลียร์ไปเลยแต่ขวาหน่อยดีกว่านี่ครับรูเจาะร้อยมันก็จะแอบแรงๆหน่อยฝั่งตรงข้ามนะเราก็จะตัวแบบดูบางๆไปเลยโอเคหลังจากที่กลับไปเติมเลือดมานะครับคลิกซี่ขึ้นไปด้านบนเพื่อเคลียร์เวฟให้ผมนะครับป้อมมันคลิปมันเข้าป้อมไงผมก็มาเลนกลางแทนแล้วก็เล่นเป็นเสริมดำเสริมเป็นเมดให้ก่อนนะเล่นเหมือนเลนกลางไปก่อนครับมาเติมเพื่อนอันนี้เคลียร์เรียบร้อยแต่ว่าเพื่อนยังไม่สลับเลนก็ผมก็เคลียร์คลิปเลนกลางไปถ้าเลนได้เลยได้ตัวหนึ่งสองตัวได้ผักสองตัวหนึ่งจ้าจ้าแล้วผักสุดแล้วผักสุดมันเริ่มมีทรงแล้วคลิกซี่เหมือนจะลดเลือดฟอร์เรนโนไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกลับมาละตัวนี้เราไม่เล่นนะครับตัวแพ้ไฟไอ้ตัวแพ้เลยนะเราไปเล่นในไฟแทนเคลียร์ด้านบนไปแล้วเพื่อนเดินช้าผมเคลียร์กลางไปเลยรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่เลนบนแล้วนะ ไม่อยู่เลนกลางแทนว่ากันไปว่ากันไปสับสอบแบบนี้ต่อให้ก่อนเลยครับครึ่งหลอดได้โบเคสเปียชิ้นแรกมาแล้วนะครับขึ้นโบเคสเปียชิ้นแรกเลยมาเช็คสกิลในเมท6วินาทีแล้วขอหม่งเข้าไปก่อนสาดลมหายใจไป2ครับก็จะเจ็บอย่างจัดแวร์ยิงฟอร์มยังมีซิปคอยช่วยอมให้อยู่นะครับโอ้โหช่วยอมโอดินวิวเราจะออกถัดไปจากโบเคนสเปียร์เลยโอ้อย่างงี้แล้วผลักสักอะโดนใบ โดนใบเกือบผลักสามแล้วแล้ววันนี้เพื่อนอมมาให้ครับเป็นแวนต้นเกมแบบนี้สบายสบายแต่ว่าฟอร์ดิโน่ไปรำตึงนะตรงนี้บวกเยอะกันไปหน่อยครับเยอะกันเกินไปหน่อยป้อมก็เลยหายด้านบนหายด้านล่างหายนะครับเหลือแค่ป้อมกลางคือไม่อยากให้แตกแล้วสะบัดเป็นคนแบบนี้เรียบร้อยครับ1คิวเนี่ยกลับมาพูดแล้วกันโอ้โหนี่เสือป่าจระเข้เรียกได้ว่าป้อมแตกรัวๆนะครับตรงนี้ครับคีไปแบบว่ารวยอ่ะโอ้โหดู100บาท100บาทโอ้โหได้บาลานซ์กว่าตรงนี้จังหวะอันตีก็ได้เนี่ยหรือไม่ก็ใช้กระโดดตอดกับผู้ที่แกล้งเราไม่ค่อยได้นี่นี่แรงครับโดนโบเคสสเปียร์ไปก็แรงนะครับวิแล้วสาดอย่างนี้โดดเข้าไป2แล้วลูกอย่างแรงอันนี้ครับเลเซอร์นี่เราตีระยะไกลได้อย่าลืมนึกว่าจะรอดเรามาดูตรงนี้ครับฟอร์ติโน่1ลง4หรือเปล่าโอ้แต่ยังไม่ไหวครับอุ๊ยมันเอาจริงนะอย่าไปหาทำนะเป็นโซโล่เขาโดนส่วนจริงเนี่ยเดินมาเราก็ใช้กระโดดปึ๊บให้เขากระเด้งไปด้านหลังเราไม่สู้ครับตรงนี้เราไม่สู้เคลียร์เลนไปตอนนี้ก็ได้โอดินวิวก็จะได้เกาะพวกกันแกภาพตอนนี้ก็บิวชื่ออะไรวะเกาะเขียวนะครับเกาะเขียวกันคิดไม่ออกจำชื่อไม่ได้เล่นทุกวันจำสูตรไม่ได้ฟิกเกอร์เข้ามาเกี่ยว3กระโดดย้ำไม่ขี่แต่ไม่ไหวครับหูไวเลยยิงแรงมากแต่ว่าแอบพังอยู่แวนเข้าไปซอยได้ครับหมดเพื่อนโยกให้อันนี้สวยน่าจะเป็นกันบ่อยนะฟอร์เรนโนยุคนี้โดนขัดอย่างง่ายครับสำหรับอันติเลือดน้อยแบบนี้ก็กลับบ้านเลยครับได้ยินเสียฟิกเกอร์โอ้โหแล้วตัวเปิดเสียได้เสียได้เหลือนิดเดียวแวนเอ้ยไม่ใช่เพนลองเล่นดูถ้าเพื่อนเล่นได้นะตาย3นะครับไม่เอาดีกว่าอันตรายครับ
เนี่ยก็ได้ข้างไว้นะเพราะเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันอลิสเป็นแบบว่าสายไอเทมดาเมจนะครับกดโคโนโฟแล้วก็สกงสกิลแป๊บเดียวเคลียร์คลิปได้ขึ้นยากเลยเนี่ยถอยมาเลยยังไม่เสียเวลาไปฟาร์มคลิปก่อนมาแล้วก็ถัดไปจากไกอาสแตนดาร์ดเอ้นี่จำได้แล้วก็จะเป็นดาบแดงนะครับก็จะมี2ไอเทมชิ้นใหญ่ๆโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เหรอผ่านให้อีกทีนึงเอาเลยเพื่อนเรียบร้อยไป1ตัวครับอลิสวางโคโนโฟแต่ว่าโอ้โหหายไปเลยครับแรงมาก12วินาทีกับตรงนี้นะครับตอนแรกผมจะขึ้นเป็นดาบแดงใช่ไหมเพื่อนผมอยากลองเป็นดิมินิเชอร์กับซูเปอร์แมนบ้างในเมื่อไหนๆออกมากันเวทแล้วออกมากันกายภาพแล้วดิมินิเชอร์สักหนึ่งคลิปว่าแต่จริงผมแรงมากนะครับณตอนนี้วิโอ้โหตัวแข็งจัดและตัวแข็งจัดปุ๊บเสียดายไม่ถึงสามารถใช้สกิล2กับฟิกเกอร์ได้เพื่อยืดระยะสกิล2กระโดดแต่ว่ามันไม่ถึงกับลิเลน่าครับไปไกลเกิน3แบบนี้แล้วดูเอนโซครับพุ่มหนีใช้ฟิกเกอร์ก็ไม่รอดครับบอกเลยว่าไม่รอดโดนเอนโซดักพุ่มนี้ไปครับจับคนอุดหนึ่งนายกระโดดหนึ่งเก็บวิโอ้ไม่ได้กูตายไปเนี่ยหนึ่งลมหายใจแล้วกูไปละกูยังตายแล้วเกี่ยวมาอัตติแรงมากตีหนึ่งทีอ้าวหมดตีอ้าวยั่งมากจริงที่สุดท้ายผมจะออกเป็นก่อนท้อนด้วยนะโดนไวเลตยิงเลยแรงมากนะครับตัวเดียวเลยเกมนี้ที่โดนไวเลตยิงกันได้ก็แบนเถอะเกมหน้านั้นถ้ากันได้ก็แบนใน1-4แต่เพื่อนเลือกตีบ้านครับจบบ้านไปเฮ้ยเรามาได้เลยเล่นแรงสุพีมแล้วมันให้ผมขึ้นแล้วเซิร์ฟเวอร์โซโล่มาอย่างหนักหน่วงนะครับรู้สึกว่าโอ้ยากขึ้นทุกซีซั่นเลยด้วยความที่คนเล่นเก่งขึ้นข้อมูลก็หาได้ง่ายขึ้นนะครับการแก้ทงแก้ทางแต่เลนประมาณนี้ในการสำหรับลูกรักก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับซูเปอร์แมนแต่ว่าเล่นหนึ่งกับในเลนไม่ได้นะครับต้องไปหาจังหวะหาทำในไฟเอานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับก็แรงอยู่เหมือนกันแต่แรงไม่สดแต่ก็สามารถแทงให้เพื่อนได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม